คลอปตกเป็นเป้าหมายกับแมดริดหากแยกทางอันเชล็ตติเจอเก้นคลอปกุนซือลิเวอร์พูลกำลังตกเป็นเป้าหมายของทีมระอันแมดริดยักษ์ใหญ่แห่งศึกลาลีกาสเปนหลังจากคาโลอันเชล็ตตินายใหญ่คนปัจจุบันตกเป็นข่าวว่าจะอำลาทีมซัมเมอร์นี้รายการจากสื่อฝรั่งเศสระบุว่ามีการเจรจากันอย่างเป็นทางการแล้วระหว่างมาดริดและตัวแทนของเจอเก้นคลอปโดยคลอปชี้ว่าสถานการณ์ตอนนี้ของลิเวอร์พูลกำลังปลอะบางมาก หลังจากในเกมพรีเมียร์ลีกนัดล่าสุดทีมโดนแมนเชสเตอร์ซิตี้ถล่มไป1นต่อสเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาทําให้ลิเวอร์พูลรั้งอันดับที่8ในตารางพรีเมียร์ลีกตอนนี้อย่างไรก็ตามหากลิเวอร์พูลตัดสินใจที่จะตัดความสัมพันธ์กับครอปหลังคุมทีมมาอย่างยาวนานถึง8ปีจะเป็นโอกาสของรอันมาดริดเพื่อดึงในายใหญ่ของแดงเข้ามาแทนที่อันเชในฤดูกาลหน้าที่ยังไม่แน่นอนกับสโมสรทั้งนี้สื่อยังเพิ่มเติมว่า ครอปรู้สึกว่าถึงเวลาแล้วที่เขาจะต้องออกจากลิเวอร์พูลหลังจากความพ่ายแพ้ครั้งใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาแต่กุนซือวัย55ปีคิดว่าเขายังคงทำงานไปและหากนี้เป็นฤดูกาลแรกของเขาที่แอนฟิลเขาน่าจะถูกไล่ออกไปนานแล้ว